อ่าใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคนใน MNL ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านความลำบากผ่านชีวิตมามากมายมันมีวิชาหนึ่งนะที่คนไม่อยากเรียนเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นวิชาที่ดีมากๆนี่ก็เขาเรียกว่าวิชาลำบากนะคนที่ลำบากมาก่อนเนี่ยมันจะมีความอดทนสูงนะแล้วก็จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายจะมีความชาญฉลาดเนี่ยแล้วก็จะอยู่กับความเป็นจริงตลอดแล้วก็พร้อมเผชิญหน้ากับทุกๆปัญหานะอันนี้คือคนที่เคยลำบากมาก่อนเพราะว่าความที่การที่เราลำบากมาก่อนมีความต้องอดทนอะไรมามากมายเนี่ยนะแล้วเข้ามาในระบบ MNR เนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยมันการปฏิบัติการอะไรต่างเนี่ยมันที่จริงมันไม่ยากนะสติ MNR ว่างเนี่ยคือบางที่เนี่ยบางบริษัทเนี่ยมันมีเลยนะที่เวลาเขารับพนักงานเขาจะรับพนักงานที่จนยากจนเพราะเขาคิดว่าคนที่ลำบากมาก่อนเนี่ยนะเนี่ยยากจนลำบากมาก่อนเนี่ยจะมีความอดทนส่วนใหญ่คนที่พนักงานที่บ้านเขามีอันจะกินมากๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะทำงานไม่ค่อยทนส่วนในคนที่เขาเคยลำบากมาก่อนเนี่ยก็จะมีความอดทนสูงการแก้ไขปัญหาต่างๆคือถ้าเทียบเท่าคนรวยมากๆกับคนที่สบายมาก่อนแล้วก็จบเรียนจบมาไอ้คนนี้ลำบากปากตัดเตียงทีมาตลอดแล้วก็จบเท่ากันนะก็จบปริญญาตรีก็ได้จบปริญญาตรีมาเท่ากันไอ้คนที่จบมาด้วยความลำบากเนี่ยจะมีความอดทนแล้วก็จะมีคือฉลาดอ่ะถ้าไม่ฉลาดจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยฉลาดถ้าไม่ฉลาดจะไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็คือคนที่เคยลำบากมาก่อนเนี่ยต้องอยู่กับความเป็นจริงตลอดใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับความมาหลอกตัวเองไปแบบเราอยู่ตระกูลที่ร่ำรวยใช่ไหมพ่อแม่มีฐานะดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จริงอ่ะถ้าเปรียบเทียบไอ้คนที่มันลำบากมากๆกับคนที่พ่อแม่มีฐานะดีๆเยอะๆไม่เคยลำบากเลยแล้วก็เรียนหนังสือมาไอ้ครับแล้วก็จบมาเท่ากันเหมือนกันเนี่ยไอ้คนที่มันเหมือนกับหลอกตัวเองอ่ะคือเขากำลังด้อยกว่าคนที่เคยลำบากมาก่อนอันนี้ที่พูดนี่ก็หมายถึงว่าเรากำลังจะบรรทัดอะไรออกมาถ้าทุกคนยิ่งลำบากเท่าไหร่ผ่านชีวิตมาโชคโชนเท่าไหร่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความที่มันยากจนข้นแค้นอะไรก็แล้วแต่นะผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วมาเจอระบบเอเมนาเนี่ยทุกคนเนี่ยสำเร็จเพราะว่าวิชาลำบากมันไม่ใช่เรียนอย่างง่ายๆนะและลำบากนี่ต้องลำบากนานหลายๆปีเป็น10ปี20ปี30ปีเนี่ยลำบากกันมาอดทนกันมาแก้ไขปัญหากันมาแล้วก็เผชิญปัญหามากมายเยอะแยะทีนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามีบางคนคิดว่าตัวเองลำบากยากแค้นเข็นใจแล้วมา MNR แล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะ
ก็ด้อยกว่าคนอื่นจะทําได้ไม่ดีเหมือนคนอื่นทําได้ดีกว่าเราจะทําได้ดีกว่าคนอื่นแต่คนที่สบายแล้วดีขึ้นแล้วนะอดทนกันมามากมายแล้วเนี่ยพอดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ก็มันก็จะไม่กลับไปสภาวะเดิมแล้วมันจะมีความอดทนมีความที่มีการป้องกันตัวเองโปรเทคตัวเองเป็นอย่างดีใช่ไหมทีนี้มาค้างเรื่องของซัพพลายกุศลเนี่ยนะในซัพพลายหรือซอร์สของกุศลคือซัพพลายคือแหล่งจ่ายแหล่งที่ป้อนพลังงานให้กับตัวกุศลตัวเนี้ยทีนี้กุศลเนี่ยกุศลนั้นมันอยู่ตรงไหนกุศลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสมมติว่าถ้าพูดมาลอยๆบอกพูดมาว่าทุกคนลองนึกภาพรถตัดหญ้าเลยรถที่เขาใช้ตัดหญ้านะที่มันดังบื้นแป้นแป้นไอ้ดังแป้น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 ก็ตัดหญ้าทำนะทั่วไปนะนึกภาพรถตัดหญ้าทีนี้พอเราหยุดคิดเรื่องรถตัดหญ้าแล้วมาคิดเรื่อง MSR พอมาถึงตรง MSR เนี่ยแล้วก็มีสติ MSR ว่าถามว่าไอ้ตอนที่เราไม่พูดถึงไอ้รถตัดหญ้าเนี่ยรถตัดหญ้ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นการสั่งสมไว้ใช่ไหมเราเคยสะสมเอาไว้จะว่าอยู่ในสมองหรือว่าอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้ถ้าอยู่ในสมองมันดูดาต้าอยู่ตรงไหนแอดเดสที่อยู่ตรงไหนใช่ไหมข้อมูลที่เอาเข็มเจาะลงไปที่สมองเนี่ยต้องเจอรถตัดหญ้าใช่ไหมแต่มันไม่ได้มันมีที่เก็บอยู่ที่เก็บที่มันว่างๆกันแหละแต่พอจิตเราเนี่ยเกิดการกระทำของจิตปั๊บรถตัดหญ้าก็โผล่มาเลยกุศลก็เหมือนกันการที่เราชาร์จกุศลทุกวันนี่นะชาร์จเป็นพลังงานเป็นสำหรับเป็นซัพพลายที่เราจะใช้ในการที่คือเวลาที่เราโน้มกุศลครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีความว่างเป็นแบ็กกราวด์อยู่เนี่ยกุศลตรงนั้นเนี่ยพระเซอร์ก็บอกแล้วกุศลตรงเนี้ยมันสามารถจะย้อนอดีตไปได้เยอะไกลมันสามารถที่จะเลโซแนนซ์กับกุศลที่เหมือนกันให้ทานอย่างเนี้ยสมมติเราไปให้เงินขอทานนัก20บาทแต่เมื่อชาติก่อนเนี่ยนะเราเคยไปให้แจกเงินคนสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างอะไรเยอะแยะมากมายโอ้โหเนี่ยมันจะเรโซแนนซ์มันจะไวเบรชั่นคือมันจะกระเพื่อมไปกระเพื่อมสั่นสะเทือนไปนะทั้งในที่เราผ่านมาทั้งหมดอดีตชาตินะเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติก็แล้วแต่แสนชาติอะไรมันจะกระเพื่อมถึงกันหมดเลยในเรื่องราวเดียวกันในเรื่องราวของเรื่องของทานมันจะไปมันไปด้วยโดนความว่างเนี่ยเราพอเราว่างปั๊บเนี่ยเราจะเห็นนะความว่างเนี่ยมันจะดันไปแต่ว่าความว่างมันดันไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวซัพพลายของกุศลที่มันจะมาดันช่วยอีกทีหนึ่งเนี่ยนะตรงนี้มันต้องมีสติให้มันอาว่างเก็บไว้ในทุกวันคือกุศลมันดันไปแล้วสมมติว่าเราให้ทานแต่กุศลในแต่ละวันที่ทำเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับทานนะแต่มันเป็นพลังงานของกุศลกุศลนี่ก็ไปเป็นมันเรื่องของความดีงามสิ่งที่เราชอบความสุขบุญความดีทั้งหลายที่เราสั่งสมเลยนะมันเก็บไว้เนี่ยมันเป็นพลังงานลูกหนึ่งพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยพอให้ทานปั๊บเราให้ทานมีสติ MSR ว่างใช่ไหมแล้วน้อมกุศลกลับมาปุ๊บไอ้กุศลที่น้อมเข้ามาเนี่ยน้อมกุศลเข้ามาปั๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะโดนพลังงานของกุศลเก่าเราเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยหนาแน่นมากก็ดันออกไปทีนี้เรามีจิตว่างเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์อยู่
มันก็จะดันไปอีกเพราะว่าจิตที่ว่างเนี่ยพอมันว่างแล้วมันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่มีเวลานะอดีตอนาคตปัจจุบันมันไม่มีมันไม่มีเกี่ยวกับเวลาฉะนั้นเราจะไปอดีตอนาคตไปอะไรเนี่ยมันก็มันไปได้หมดอ่ะฉะนั้นพอเลสนั้นกุศลการให้ทานปุ๊บไอ้กุศลที่เราเคยให้ทานมันเป็นอดีตทั้งนั้นแหละในโลกียธรรมใช่ไหมอาจจะเป็นเกิดไปเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารเกิดเป็นแต่สมัยก่อนเจ้าเมืองของเจ้าเมืองนี่อะไรก็แล้วแต่ไปถ้าเราก็สร้างอะไรกันมาเยอะแยะไอ้กุศลตรงนั้นมันจะเข้ามาให้เราต้องเข้าใจนะฉะนั้นพลังงานกุศลเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะใช่ไหมไอ้ตัวซัพพลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันอยู่ที่ไหนก็รู้แต่มันมีที่เก็บที่เก็บนะมีที่เก็บแต่พอเราโน้มเข้ามาใช้ปั๊บมันจะดันตึ้ง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 ดันส่งกุศลที่ทำเมื่อกี้เนี่ยส่งตู้มเข้าไปแล้วเรามีความว่างจิตที่ว่างบริสุทธิ์เนี่ยมันดันขันห้าออกไปเนี่ยมันจะเห็นรูปนามกันว่าทำงานทุกอย่างเห็นกุศลวิ่งไปแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติแล้วจะปึ๊บอะไรเนี่ยบางทีสังเกตได้เวลาเราทำอะไรเอ๊ะเราเคยทำมาแล้วนะไอ้แบบเนี้ยแต่ว่าชาติไหนนะปางสมัยไหนหรือเราเคยเป็นเจ้าเมืองที่ไหนเราเคยสั่งใครทำอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสภากุศลในการน้อมกุศลเนี่ยเราก็น้อมเป็นขณะจิตก็นะสนมาให้ทานเสร็จปุ๊บจิตก็น้อมปั๊บเนี่ยพอน้อมปั๊บมันว่างพอมันว่างแรงดันของกุศลที่เคยสั่งสมไว้มันหนาแน่นมากระดันตุ้มไวเบรชั่นเข้าไปพอไวเบรชั่นปั๊บนี่มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดธรรมธาตุทั้งหมดมันเป็นเนื้อเดียวกันทุกๆสิ่งทุกอย่างนะที่จริงมันมาจากธรรมชาติเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละพอเราเข้าที่ความว่างปั๊บเนี่ยมันสามารถสื่อสารได้ทั่วความว่างในจิตใจเราเล็กๆเนี่ยเป็นธรรมชาติเล็กๆที่ว่างก็แล้วแต่นะกับจักรวาลที่ว่างความว่างของจักรวาลธรรมชาติของสุญญตาในจักรวาลมันก็เหมือนกันสุญญตาคือความว่างเหมือนกันตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่หนุนมันมีตัวแปรอยู่2ตัวเนาะก็คือซัพพลายของกุศลกับความว่าที่จะทำให้กุศลที่เราส่งไปมันได้แค่ไหนทำบุญเสร็จปุ๊บข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันโอ้ยพลังงานของกุศลแต่ละวันแต่ละวันดันไปดันไปดันไปดันส่งแรงมากแล้วสภาวะที่ว่างมันเหมือนกับสภาวะของพระอริยะที่ท่านที่เขาบอกว่าเวลาที่เราไปทำบุญกับพระอรหันต์อย่างเงี้ยโอ้โหมันได้บุญเยอะใช่ไหมตรงนี้นะก็บอกกันไปฉะนั้นตัวแปรตัวแปรตรงนี้มันเป็นเขาเรียกตัวแปรที่มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดตัวแปรของพวกเราอ่ะนะไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะว่างแล้วจะไม่มีอะไรเลยนะว่างให้มากที่สุดจะแหละนะว่างให้มากที่สุดพยายามว่างให้มากที่สุดนะว่างแล้วก็หลุดนะพอเราเข้าใจรูปนามขันธ์ห้าแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปนามนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้กฎของทุกข์ที่มันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้ของอนัตตามันไม่มีตัวตนอยู่จริงจับขณะไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้การเรียนรู้นี่ถ้าเรียนรู้ทางอนิจจังก็ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายลำบากหน่อยนึงถ้าเรียนไม่นานเชิงทุกข์ก็
ต้องทุกจนกระทั่งเห็นทุกจนเห็นธรรมอ่ะทุกขนาดไหนสาหัสสากรรจ์นะแต่ถ้าดูอนัตตาดูการที่มันไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งเห็นทุกสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงทุกขณะ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 จนจับขณะมันจริงๆไม่ได้นั่นแหละคืออนัตตามันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันมีตัวตนเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดถ้ามันหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันไม่มีตัวตนอยู่จริงอนัตตาเห็นมันเป็นอนัตตาไปพอมันว่างพอมันไม่มีอยู่มันก็ว่างพอมันว่างก็เป็นสุญญตาสุญญตามันก็ว่างมันก็ดันส่งมันเป็นกระแสโลกุตระที่ดันโลกิยธรรมให้ไปให้ไปให้ถึงที่สุดอ่ะที่สุดแห่งที่สุดจนที่สุดนะนะถ้าเป็นสมาธิก็สมาธิขั้นสูงนะขั้นถึงพรหมอรูปพรหมชั้น4 5 6 7 8ไป4 5 6 7ถ้าเกิดเป็นความสำเร็จในทางโลกก็โอ้เป็นมหาเศรษฐีอ่ะถ้าสำเร็จทางธรรมก็จบกิจเป็นอย่างนี้อ่ะวันนี้ก็พูดเยอะ36 นาทีแล้ววันนี้ทุกคนลองมาเสิร์ฟกับพูดเรื่องของกุศลมาหลายวันนะวันนี้เราลองฟังมาเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้คงทำความรู้ไปบ้างการได้ธรรมะนิดเดียวเนี่ยมันได้กุศลที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองโน้มกุศลก้อนเนี้ยใน15 นาทีที่มาสเตอร์พูดเนี่ยก้อนเนี้ยลองโน้มกุศลแล้วดันกุศลด้วยความว่างๆกลับมาจิตนะเอาจิตมาดูจิตที่ว่างแต่เราโน้มกุศลก่อนนะโน้มกุศลก่อนแล้วเอาพลังงานของกุศลแต่ละวันเนี่ยสปายเนี่ยที่เราสติเอ็มอาร์ว่างทำงานแล้วกุศลกลับมาชาร์จกลับมาเนี่ยนะเพื่อไปตรวจดันไปให้ไกลสุดดันกุศลไปนะแล้วก็โน้มกุศลก่อนเนี้ยไอ้ก่อน15 นาทีเนี้ยมันจะไปหลายภพหลายชาติมันจะไปถึงอดีตชาตินะหลายกับหลายกันเลยแหละแต่เราต้องพลิกอดีตจิตที่ว่าพลิกจิตที่ว่าแล้วก็ให้รูปนามขันธ์5นี่ฟังเสียงมาสเตอร์เราก็รู้รูปนามขันธ์5ได้ยินทุกอย่างแต่เราไม่เกาะเกี่ยวเราจะไม่คือเราดูรูปนามขันธ์5ไปด้วยจิตที่ว่างบริสุทธิ์นะจิตของขันธ์5เนี่ยมันก็เกิดดับไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเป็นขณะเป็นขณะขณะขณะไปข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดแล้วมันก็ต้องคิดไปละขันห้ามคิดอ่ะแต่เราต้องเลือกเข้าหาความว่างเลือกมองเข้าหาความว่างว่างคือว่างบริสุทธิ์ของเราอ่ะตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันว่างที่จริงแล้วตัวเรามาจากธรรมธาตุที่ว่างจากปฐมธาตุจริงๆเดิมแท้จริงๆแล้วเนี่ยของเราเกิดมาจากธรรมธาตุที่มันว่างอ่ะก่อนที่จะนั่งสมาธิวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้สอบวันลงกันอาเซอร์ภารกิจเยอะภารกิจก็คือภารกิจของพวกเราแหละก็ตอนนี้เราน้อมกุศลที่ได้ฟังธรรมที่พระเสด็จได้พูดถึงเรื่องรูปนามขันธ์5ต่างๆพูดถึงกฎธรรมชาติใจรักใจแปลว่า3รักคือลักษณะ3ประการคืออนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงทุกขังคือความเป็นทุกข์การที่มันทนได้ยากอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วมันเอาไปเข้ากับรูปนามขันธ์5นี้เอาไปให้เข้ากับรูปนามนี้รูปนามนี้เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนจริงๆนะแล้วก็ทำใจให้ว่างแล้วก็ฟังมาสเตอร์น้อมกุศลเข้ามาเราจะเห็นว่าจิตเราว่าง1 2 3เอ้าว่างนะจิตว่างปั๊บเราจะเห็นรูปนามขันธ์5กุศลวันนี้รูปนามของ5ที่ขันธ์5ที่ที่จะฟัง
มาสเตอร์พูดธรรมะก็จะได้กุศลไปเป็นก้อนกุศลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราเองก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันเป็นก้อนกุศลก้อนนึงอ่ะแต่ก้อนเนี้ยเราจะดันไปดันไปก็ต้องใช้พลังของกุศลใช่ไหมสัพพายที่เราสติมันเอาว่างในทุกๆวันนั่นแหละดันออกไปอันนี้ไม่ต้องเขาอัตโนมัติเขาทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วเราว่างแล้วก็มองกุศลตรงนี้เราอาจจะเคยเห็นว่าเราเคยฟังธรรมกับองค์สมเด็จสัมมาทูตเจ้าก็ได้เราอาจจะเคยเห็นว่าเราเคยฟังธรรมกับพระอริยะมากมายหรือเราอาจจะเคยนั่นแหละเห็นเราเคยฟังธรรมกับอุ้ยเยอะแยะกับพระที่พระอรหันต์เยอะแยะอดีตชาติเราที่ผ่านแล้วก็ทำใจให้ว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากับนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเห็นไหมมันกระเพื่อมไปทั้งสามแดนโลกธาตุมันกระเพื่อมไปในเป็นรูปของพลังงานมันเป็นการผสมผสานระหว่างเสียงของมาสเตอร์ที่บอกเราไปแล้วผสมผสานกับพลังงานของกุศลผสมผสานกับความว่างของเราที่ถอยออกมาดูถอยออกจากรูปแบบขั้น5แล้วมองเห็นไหมแสงกุศลธรรมชาติของกุศลที่มันวิ่งไปโอ้โหมันไปไกลลิบลับแล้วก็เลสนั้นกุศลกลับมาติดกันมากมายเนาะเดี๋ยววันนี้กุจิตัมเชิญเนาะว่างๆกันนะวันนี้จะได้พลังงานที่ดีเชิญกุจิตัมให้ทุกคนออกจากสมาธิได้เนาะเพราะว่าแล้วก็โน้มกุศลกันเนี่ยพอเราเห็นไหมพอเรานั่งสมาธิเสร็จปุ๊บแล้วก็น้อมกุศลเนี่ยพอน้อมกุศลปั๊บเห็นไหมมันมีแรงดันของกุศลเก่าๆที่เราทำมันเป็นพลังงานนะดันกุศลเนี่ยไปทุกทิศทุกทางไปทุกมิติแล้วเราก็จิตเราก็มาดูที่ความว่างเนี่ยความว่างก็จะดันความว่างเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นทุกๆมิติของกุศลนั่นแหละมองเห็นทุกๆมิติที่เราเคยทำแบบนี้ที่เคยปฏิบัติธรรมแบบนี้ตอนนี้เอาไงกันดีอันนี้ที่ได้ว่ามาสเตอร์ว่าจะไม่ก็เด็กเอาสักคนหนึ่งอ่ะขึ้นมา